อะไรไม่ได้สักอย่างอะไรไม่ได้สักอย่างมีคนวิจัยมาบางเรื่องบอกว่าไอ้การศึกษาของเราเนี่ยทำไมมันต่ำเพราะบางโรงเรียนจะได้เงินมาเนี่ยแทนที่จะไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเพิ่มทักษะให้เด็กโอกาสกับเด็กเปล่าไปสร้างป้ายใหญ่ๆหน้าโรงเรียนเป็นหินแกรนิตโตเบอร์เลอร์เลยหน้าโรงเรียน 7-8 แสน 7-8 แสนนี่เราสร้างเราซื้อคอมพิวเตอร์หรือสร้างห้องสมุดได้ใช้สำหรับคนทั้งโรงเรียนได้7 แสนนี่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 70-80 ชุดได้สบาย70นะแต่เราไม่ทำไปทำป้ายใหญ่ๆไว้หน้าโรงเรียนนะเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือสาระอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งไม่ควรคือจัดลำดับความสำคัญของเรื่องไม่ถูกเรื่องการศึกษาไอ้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงเนื้อหานะมันยิ่งยากขึ้นไปอีกมันสิ่งที่เราต้องทำสำหรับอนาคตเนี่ยมันยากเหลือเกินแต่ต้องทำนะเพราะอย่างที่รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือเราต้องสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราสำหรับอนาคตต้องให้พร้อมสำหรับอนาคตคนที่มันถึงพร้อมด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิมาทำความรู้คือมีภูมิด้วยมีธรรมะด้วยความรู้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ความรู้เนี่ยแต่ไม่มีธรรมะนี่ไม่มีประโยชน์นะคนที่มีความรู้มากมายนะแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มันมีไปทำไมไม่มีประโยชน์หรืออย่างที่คนไทยเราบอกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดมันต้องไปด้วยกันหมดนะครับคนที่จะไปทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยมันต้องต่างชาติก็เห็นแล้วว่าโอ้คุณนี่มีภูมิมีธรรมะมีความรู้มีภูมิธรรมมีความรู้นะขอให้เราช่วยกันคิดถึงเรื่องนี้ให้มากๆนะครับประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้อีกอันก็คือเนี่ยวันนี้ผมฟังข้าราชการผู้ใหญ่พูดไม่ค่อยสบายใจที่หนังสือพิมพ์พูดออกมานะท่านมองว่ารัฐบาลนั่นเนี่ยเหมือนนายเราไม่พอใจนายเนี่ยเราไม่สามารถจะไล่นายออกหรอกเอ๊ะพูดอะไรนี่มันแสดงเห็นแล้วว่าฐานแนวความคิดเนี่ยมองว่าประเทศของเราเนี่ยมันเป็นบริษัทฐานคิดแบบนี้อันที่จริงไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของประเทศหรือนายที่ใหญ่ที่สุดก็คือท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่หน้าที่นี้ทางโทรทัศน์ที่ไหนที่ไหนในทั่วประเทศไทยนี่ละครับคือเจ้านายที่แท้จริงคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่มีใครเชิญนะครับไม่มีการปล่อยม้าอุปการแล้วไปเชิญมาเป็นไม่มีอาสามาเราอาสามาทำงานให้เราเองสัญญิงสัญญา108แล้วเสร็จแล้วดูสิทำอักตัญญูกับเราสารพัดในทุกสิ่งใช่ไหมครับโกหกหลอกลวงรวมทั้งเนี่ยดูสิติดเงินด้วยติดเงินของคนที่เป็นเจ้าของประเทศด้วยชาวนาไงครับแล้วทำอะไรชิบหายไปปวงหมดไม่ว่าค้าอะไรก็เจ๊งหมดท่านเห็นไหมว่านโยบายรถคันแรกเนี่ยทำอะไรบริษัทรถยนต์เนี่ยต่างบอกกันเลยบอกขออย่างเดียวนะใครมารัฐบาลอย่าใช้นโยบายอย่างนี้อีกนะมันบิดเบี้ยวตลาดบิดเบี้ยวนี่เขาเจ๊งหมดเลยเขาแย่หมดเลยไม่ทุบพูดถึงตลาดข้าวนอกจากข้าวเนี่ยเคยเป็นอันดับหนึ่งในการจะเป็นอันดับสามอันดับสี่แล้วคุณภาพข้าวก็ไม่ได้เพราะนโยบายรับซื้อข้าวทุกเม็ดทุกเมล็ดเป็นยังไงท่านลองดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นไหมว่าเราต้องช่วยกันสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราเพื่อสำหรับอนาคตเพราะงานที่พวกเราต้องร่วมกันทำเนี่ยมันไม่แค่นี้เสร็จจากนี้ไปมันก็ขั้นหนึ่งแต่อยู่ที่บ้านก็ต้องทำอีกลูกหลานของเราต้องช่วยกันดูกันอะไรเพื่ออนาคตเราจะต้องทำกว่าถึงจนถึงวันสุดท้ายนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคราวที่แล้วเนี่ย
ผมขึ้นมาพูดในวันที่31มีนาคมเป็นวันของมหาเจษฎาบดินทร์ผมได้พูดถึงพระพุทธรูปองค์หนึ่งชื่อที่เรียกว่าพระเศรษฐมุนีผมบอกว่าอยู่วัดผิดไปเดี๋ยวท่านจะพาลูกหลานที่เขาอยากหรือสามีหรือภรรยาหรือใครก็ตามนี่ที่เขาอยากเลิกบุหรี่อะไรไปเนี่ยนะคงไปทำนะครับผมบอกวัดผิดไปตอนนั้นผมบอกวัดโพที่แท้อยู่วัดสุทัศน์มันคิดถึงวัดสุทัศน์ในแต่ปากไปพูดกับวัดโพเผอิญท่านผู้รู้เนี่ยท่านหนึ่งท่านนั่งฟังผมอยู่ต้องขอบคุณท่านไปแล้วว่าท่านก็บอกเฮ้ยนี่มันอยู่วัดสุทัศน์นะผมก็อยากให้เนี่ยคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดอะไรต่างๆป้องกันเนี่ยถ้าช่วยเหลือทางใจเนี่ยก็ผมว่าถ้าไปที่ไปกราบนะครับพระเศรษฐมุนีเนี่ยที่วัดสุทัศน์เนี่ยก็น่าจะช่วยนะน่าจะรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยครับก็ขอบคุณท่านทั้งหลายครับภารกิจอีกมากครับอย่าลืมนะครับวันนี้ที่ฝากไว้คือมีภาระอีกมากต้องสร้างเยาวชนของเราเพื่ออนาคตสำหรับอนาคตให้พร้อมสำหรับอนาคตซึ่งมันต่อสู้กันมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ